สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวอลเปเปอร์ทำรูปถ่ายแบบนี้นะครับรูปแบบ Windows 98นะครับวันนี้จะย้อนอดีตนะครับแล้วก็ทำให้มันแบบเก่าๆโบราณแบบนี้นะครับโอเคผมจะใช้แอป B612 ในการทำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดแอป B612 นะครับตัวแอปมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะจ๊ะเปิดเลยครับตอนแรกครับเปิดมาหน้านี้นะครับคำสั่งจะอยู่ที่คำสั่งแก้ไขนะครับปุ๊บก็จะเจอคำสั่งแก้ไขนะครับตอนแรกมันจะใช้คำว่าสตูดิโอนะครับมันเพิ่งจะอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะครับทีนี้แถบด้านบนครับตรงนี้ครับเราเลือกไปที่โฟโต้ครับทีนี้ก็ไล่ลงมานะครับผมจะใช้เป็นอันที่เขาทำแบบสำเร็จรูปครับมันจะทำให้เราใช้งานได้ง่ายๆนะครับไล่ขึ้นมาครับโอเคครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เป็นหน้าน้องเจนนี่จุ๊บๆนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องเปิดไล่ลงมาหน่อยนะครับมันอยู่ลึกนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางๆนะครับเรากดเข้ามาครับมันจะเขียนว่า Windows 95 Error นะครับสร้างแล้ว 10,000 กว่าคนนะครับกดลองใช้เลยครับปุ๊บทีนี้ก็เลือกรูปภาพมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเลือกรูปภาพผมนะครับเอาแบบต้นฉบับเลยผมเลือกรูปนี้ครับมันก็จะตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัติครับเราก็กดถูกไปเลยครับแล้วก็วางครับแตะวางได้เลยครับขยายเต็มที่เลยครับมันจะมีปิดมี Copy ได้ด้วยครับแล้วก็มีขยายตรงนี้แล้วก็มีสลับด้านครับอันนี้ก็เป็นกลับมาแก้ไขใหม่นะครับโอเคนี่ก็วางเลยครับผมเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยครับทีนี้มันจะตัวนี้ครับตัว Windows Network อันนี้มันสามารถขยับได้ครับสามารถที่จะ Copy ได้ครับไปวางตำแหน่งอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะเอามาอีกรูปหนึ่งนะครับข้างล่างมีคำว่าเพิ่มรูปใช่ไหมครับกดเข้าไปทีนี้ก็เลือกรูปภาพมาอีกสักรูปหนึ่งครับผมเอารูปนี้มันก็จะตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัติเหมือนเช่นเคยครับเราสามารถเลือกแปลงหรือว่ายังลบนะครับถ้ามันระบายให้เราไม่เนียนแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ลบเพิ่มได้อย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันไม่เนียนว่ะไม่ค่อยเนียนครับเอาไม่เป็นไรครับตลกกดถูกไปมาเลยครับขยายเห็นไหมครับอย่างเท่ครับทีนี้ก็ขยับตัว Windows มันหายครับนี่ครับขยับตู้ดุงนี่ Windows Network หายไปเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ลองวางดูเองครับจะเอามา 3-4 รูปแล้วก็วางเลอะเทอะก็ตามสบายครับผมไม่ยุ่งแล้วกดบันทึกเลยแล้วกัน จบไปมาแล้วครับทีนี้เราก็สามารถที่จะไปปรับนะครับฟิลเตอร์ได้เดี๋ยวออกก่อนเลือกรูปภาพล่าสุดครับทีนี้ก็ไปใส่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เอาเป็นเรโทรครับเรโทรแล้วก็เลือกครับปุ๊บผมว่าอันที่น่าจะโอเคน่าจะเป็น VSH ครับนี่ครับโอ้โหเก่าเลยครับปุ๊บเก่าพอไหมครับทำไม่พอก็ใส่ฟิลเตอร์ไปอีกได้ครับมันจะมีพวกฟิลเตอร์พวกนี้ให้เราเล่นนะครับเนี่ยมีคำว่าปรับแต่งนะครับพวกนี้มันก็สามารถที่จะเข้าไปลุยได้เลยครับเนี่ยสามารถปรับค่านู่นนี่นั่นได้เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆสามารถที่จะเนี่ยเนื้อฟิล์มเนี่ยเก่าไปอีกมันต้องเก่าครับอบอุ่นมันต้องแบบเหลืองฟ้าแบบนี้เรียบร้อยครับเพื่อนๆง่ายเนาะลองไปทำดูครับมันเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปของ B612 นะครับโอเคกดบันทึกเสร็จแล้วครับจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับช่อง JS14 Artworks ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีจ้า